ก็ตั้งแต่ผมเล่นว่าวมาเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนนะครับทุกคนมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยว่าวที่ทำจากไม้กระดูกไก่นะครับเป็นตัวแรกของโลกก็ว่าได้ยังไม่มีใครทำนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีผู้ชอบในการเล่นว่าวนะครับวันนี้พาทุกคนมาดูนะครับเป็นไม้นะครับเป็นไม้ที่จะทำว่าวก็คือไม้กระดูกไก่นะครับนี่ลักษณะไม้กระดูกไก่ที่ผมเคยใช้ทำคันเบ็ดนะครับแล้วก็จะลองเอามาทำว่าวดูซึ่งเป็นน่าจะเป็นว่าวตัวแรกซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อนแต่ผมจะลองเอามาทำว่าวดูนะครับนี่ตอนนี้ก็มัดปีกนะมัดปีกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงกลางก็จะเชื่อมต่อกันอย่างนี้นี่นะครับมันมีความเหนียวนะความเหนียวยืดหยุ่นได้ลองดูนะครับว่ามันจะเป็นว่าวได้หรือเปล่ามันจะขึ้นหรือเปล่าจะทดแทนไม้ไผ่หรือว่าไม้อื่นๆนะที่เอามาทำว่าวนี่นะจะลองทำเป็นว่าวจุฬาดูโอเคเดี๋ยวมาประกอบกันเลยนะครับและตอนนี้ก็ว่าวจุฬาด้วยกับโครงไม้กระดูกไก่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ขนาดน่าจะประมาณสัก80เซนได้มั้งนะครับนี่ลักษณะขากบของมันนะครับนี่น้ำหนักก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะเบานะก็ใช้ทดแทนไม้ไผ่ได้นะครับก็เป็นไม้กระดูกไก่โอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าวตัวนี้ที่มันพิเศษเพราะมันไม่ได้ทำจากไม้ไผ่หรือก้านลานแต่ทำมาจากไม้กระดูกไก่นะครับนี่เป็นว่าวจุฬาตัวนี้นะใส่แอร์เรียบร้อยโอเคลมดีเลยเดี๋ยวเรามาปล่อยกันดูส่วนนี้คันเบ็ดนะเดี๋ยวจะตีบริเวณกลางทุ่งนาตรงโน้นแล้วจะเดินไปเรื่อยๆนู่นนะกลางทุ่งนากว้างแต่ตอนนี้ผมก็กำลังให้เชือกไปแล้วนะก็ให้เชือกไปแล้วนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าคุณดีเลยนะครับเป็นว่าวจุฬาตามกับไม้กระดูกไก่โอ้พุ่งเลยไปสุดๆไปเลยเอาละครับทุกคนผมมัวแต่ไปตีเหยียบล้อมอยู่ข้างนางตรงนู้นนะว้าวตกซะแล้วไม่มีแล้วหายไปแล้วไม่รู้ลงตรงไหนนู่นนู่นนู่นอยู่ไกลๆฝั่งนู้นอ่ะผมต้องลงไปเอาล่ะเอ้ยเปียกไหมไม่รู้อ่ะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวไปเอาว้าวกันเลยมัวแต่ตีเหยียบล้อมว้าวตกซะแล้วนี่นะเจอสายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูสภาพว่าวกันนะครับว่าเป็นไงทำไมผมไม่ถอดรองเท้าตัวอย่าถอดเดี๋ยวมันจะไปกู้ซากว่าวกันว่ามันจะเหลือรอดมันหรือมันจะเปียกทั้งลำนี่ว่าวเจอแล้วนะครับ
จมน้ำเรียบร้อยจมน้ำนะครับจมน้ำแต่ยังไม่ขาดนะครับยังไม่ขาดยังไม่ขาดนี่นะครับได้คืนมาแล้วแต่มันเปียกตรงนี้นะขึ้นดีเลยนะครับนี่ว่าวนะเป็นไม้กระดูกไก่ไปกลับกันก่อนวันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่วันพรุ่งโดนแทงนะเย้เราได้ว่าวกลับมาแล้วนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ได้ว่าวกลับมาหลังจากที่มันตกในน้ำนะลมมันก็พอมีบ้างนะแต่ว่าผมให้เชือกไม่ยาวทีแล้วก็ตีเหยื่อปลอมก็โดนไปทีนึงแต่ไม่ได้ตัวนะโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องT&D Farmนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นว่าวอะไรหรือกิจกรรมอะไรรอชมนะครับสวัสดีครับ